ดีครับวันนี้มาเบิ่งเบาใช่บ้านฟาดเขาครับมือนี่ฟาดเขาอยู่ผู้เดียวเขาที่ทุกผมมัดไอ้คลิปก้อนมัดนั่นนี่ครับคลิปงานผู้บริหารครับมัดครับหันไฟไฟหลานหันไฟมือครับดังที่มัดมือแต่ว่าเม็ดเขาบ่ค่อยอันนี้เป็นไรครับเด็กรีบซุ่มน้ำขึ้นเงียบหมดแล้วบ่ขาดน้ำได้สอบแล้วครับมาสิบกว่าสอบเลยละเด้อสิได้หลายแท้เขาให้เดียวนี่ครับใส่เพิ่นมาบ่มาตีเขาหน้าตีเขาครับได้ติห้องตีเขาบ่เต็มมันขาดน้ำครับรีบไล่ครับน่าไอ้เก่านี่ไม่ยังเกาะไม่เล้าฮะเสียบไว้แล้วดึกใส่เห็นไหมครับเล่นกันได้เลยลงการพนันกันจักหน่อยพลาดกันหลายๆคน 4-5 คนนี่ครับนี่มันพ่อกระเทือนครับเป็นเสียใส่รถสีเอาก ันหน่อยได้เลือกเกือบเยาละต้องเปลี่ยนทางผมครับเพราะเขาบ่ค่อยแห้งปานใดหวนตกไก่ครับเดี๋ยวนะผมจะพาดซอยอีกเดี๋ยวแนวพัดแนววี่เฮ็ดในการนะครับมันบ่หลายเฮ็ดดีบ่ได้มีเวลาได้สำเร็จเอาสมมุตินะครับเก้าก็จะสีแล้วฝาเขาก็มีรถสีรถหนวดบ่เม็ดบ่ค่อยเต็มเลยเนาะเด็กติดรีบนะครับเป็นหัวกรรมเนื้อตรงหัวกรรมห้าเม็ดกระดำบ่หนักเป็นไรครับมันเขาได้ปีมันเขาดันมาโอ้ยฟาดบัตรเดียวคู่เก็บเบิร์ดมัดนะครับดอนงับนิดหน่อยสิได้ไปเฮ็ดน้ำบ่ป่าอยู่ครับไอ้ดึงวันก็ดึงขึ้นเด้เอาเชือกบอลเป็นทุกบริเวณทั้งหมดเลยลูกไก่เราเบื่อแล้วไอ้สายมันขาดได้ซื้อมันผลมันสายขาดต่อแล้วต่อแล้วลงไปไม่กับทดลองกับทำงานอยู่ดิบัดลงไปวัดมิดบัดไปต่อทอต่ออย่างเรียบร้อยไปลองมิดตึมๆที่เกาหลีเป็นที่เกาหลีตีนก็เล่นลองกันเซยู่เสาไฟฟ้ากับทำงานอยู่ตีนต่อเซจะเป็นยังเห็ดไปเห็ดมามันขาดบ่ที่มันขาดอีกแล้วมันสายไฟขาดเชื่อมไปไฟหัวบ่เอาแล้วผมจะฟาดครับยืนได้ไดโอ้ยนี่ตัวนี้ครับเบาดีมัดเขาวันพิกลืมครับลืมมันเล่นแม่มันเอาละท่านตีเอ็กมือแล้วครับนี่มือนี่ก็บ้านบ่แม่นครับมือนี่มือที่สองครับฟอกกระเทือนเลี้ยวอีกดอกนึง
มื่อนี้แล้วจะเศร้าหรอกเพราะเทื่อนที่ได้เมียนคล้องครับเขาบ่มีเวลาเนาะเขารีบเขารีบคิดได้ไงสิเกาอยู่เงี้ยเดี๋ยวยังจะเกาครับเขามีเวลาอีกนะครับเขารีบไล่มีเรียนไปเกษตรได้หลายวะเสียงตวงเดือดจะแก่งครับจานรู้สึกว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วนะครับมัดที่สี่เนี่ยโอ้ยบอกขึ้นมาเอาอยู่นี่มัดเที่ยงเลี่ยงง่วงไหมจัดกับไปเกียร์ไม่ให้ไกลเกียร์จัดกับเกียร์ดีกว่าวันเดี๋ยวจะมุ่งวันไปเห็ดทอดป่ะป่ะบ่ายสามครับเต้าพิซซ่าเพื่อนเราจะเดี๋ยวเมื่อมาเปลี่ยนไหมมันแห้งเหรอของโกของมูลสิบละใส่โอ้ได้ตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยล่าสุดกับผมมีน้ำแรงรู้สึกว่ามัดที่หาจะอ่อนกำลังลงเลยครับโอ้ตัวไก่ครับเนาะครับตัวไก่ครับก็ไม่เลี้ยงเอาเก็บเมื่อยแล้วโอ้ครับเลี้ยงบนหลายเลี้ยงประมาณ20-30มัดรู้สึกว่าจะหอบแล้วนะครับก็ตีเล่นไปแล้วครับเชี่ยดอกเมื่อนี้บ่ฟ้ามาในโรงเรียนมันเลี้ยหน่อยเหรอตื่นแล้วแล้วนอนแต่2ตื่นอยู่แล้วว่านยันฝนตกเดี๋ยวไม่ฝาดเข่าผูกบ่ยาวปานใดก็ดีกับมัดเข่าก็ค่อยเป็นหมากตีเป็นได้ครับมันเป็นเขามีเวลาเขายังเพิ่นว่าแหละตายแรงครับนกเขามีเวลาเขารีบเพิ่นว่าขี้เลยครับเดี๋ยวกลับกันเพื่อให้ได้บรรยากาศที่สุดก็ตีเขาตอนย่ำแรงเดือนยิ่งแก่งไหมครับย่ำแรงไม่ได้ไม่ชมบ่เป็นยังครับไปที่บ้านบ่เก่าวันเหตุอย่างแล้วครับแต่เก่าอย่างเงี้ยนก็เลยมานอนดูซื้อเขาเอาบทต่อเลยครับเขาบทตอผู้เหตุผู้สั่งโครงการสั่งความยากสั่งความยากให้
ลูกจ้างฉันตำพอดีว่าเดี๋ยวครับก็เป็นหน้าที่ละก็เป็นยังครับถามมันเป็นตึมๆแน่เลยเอ็นั่นมันจะคูโขบลงบาดเดียวแล้วครับเป็นใช่มากมันต้องทุนว่าได้กลมลงต่ำนะครับต้องมาเริ่มมาตีเขาอ่ะแล้ววันจันทร์โอมาทั้งวันจันทร์อยู่บ่แม่นว่ามื้อวันจันทร์บ่อันนี้ไปนั้นบ่มื้อนี่เดี๋ยวครับการตีเข้ามัดไปแล้วเก็บโฮมลาดกับมาตีเห็นแต่เก่าก็ไม่มีก็เปลี่ยนใหม่เลยครับเต้นหนวดเอาน่ะโอเคแล้วตำเด็กโอ้สิเก็บเสียบมัดขนออกมัดเฟี้ยงอยู่ครับให้ง้อให้เนี่ยให้ไก่ให้เป็ดเคลียกินยังเขายังหลายอยู่ครับมันจะเขามีเวลาแล้วครับหลายไม่ค่อยรุดออกจากน้ำฝาดเขาตายแรงครับเขาหนามมีเนาะครับผมนี่แหละกันปีเขามัดเขาแบบเดิมๆครับแล้วคนสมัยใหม่เยอะไปแล้วพ่อมุมอืมแหมมันไม่ค่อยหลุดออกจากออกหยากครับเป็นเขารีบส่วนหลายครับคนอีสานมาพันเมืองและบ่าวหนุเอิ้นครับบ่าวหนุขอบคุณหลายครับติดตามช่องคนอีสานด้วยครับเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ